ตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบราซิลออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับการระงับการทดลองวัคซีนตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนที่เรารอคอยความหวังจากหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของจีนวัคซีนของที่สหรัฐอเมริการวมถึงที่สหราชอาณาจักรนะคะแต่ละประเทศเขามีความคืบหน้าในเรื่องของการเดินหน้าทดลองก็ค่อนข้างจะก้าวกระโดดทีเดียวโดยล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขของบราซิลเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานมีการสั่งระงับการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เฟสแรกของบริษัทซีโนแวคไบโอเทคซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีนเพราะว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะแถลงการของสำนักงานสาธารณสุขบราซิลมีการระบุไว้ว่าการทดลองวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซีโนแวคนี้ถูกสั่งระงับในบราซิลหลังจากที่เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งการระงับการทดลองนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและทางสำนักงานสาธารณสุขจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะเดินหน้าการทดลองต่อไปหรือไม่นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่การทดลองวัคซีนโคโรนาแวคซึ่งเป็นความหวังมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันค่ะในขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์ในบราซิลก็เปิดเผยข้อมูลมานะคะว่าตอนนี้การระงับการทดสอบวัคซีนจากจีนในขั้นตอนสุดท้ายหรือเฟส3เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนึงแต่ขอยืนยันว่าการเสียชีวิตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนซิโนแวคจากจีนแต่อย่างใดค่ะคือจีนเนี่ยเขามีวัคซีนต้านโควิด-19 4ตัวซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดลองทางคลินิกได้แก่วัคซีนที่พัฒนาโดยซิโนแวคไบโอเทค1ตัววัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนฟาร์มของรัฐบาลจีน2ตัวและวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทแคนซิโนซึ่งเป็นบริษัทในเครือกองทัพจีน1ตัวค่ะถึงแม้ว่าวัคซีนโควิด-19 จะสำเร็จจนสามารถใช้งานได้จริงก็ยังคงมีความไม่มั่นใจในการที่จะรับวัคซีนวิทยาลัยบริติชกับราชสมาคมแห่งลอนดอนที่มีการเผยแพร่รายงานเมื่อวันอังคารที่10พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาค่ะที่ระบุไว้ว่าถ้าเกิดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รับอนุมัติให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วประชากรกว่า80%ของประเทศจำเป็นต้องได้รับการฉีดเพื่อป้องกันกันอย่างกว้างขวางแต่ผลการวิจัยของพวกเขาพบว่าชาวสหราชอาณาจักรประมาณ27%เลยนะคะที่เขาลังเลที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนอีก9%เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมรับวัคซีนซึ่งการส่งผลกระทบต่อความพยายามในการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลเป็นอย่างมากโดยวิทยาลัยบริติชกับราชสมาคมแห่งลอนดอนค่ะเขาก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรแก้ไขปัญหาความกังวลของสังคมในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนดีกว่าโดยดร.เมลินดามิลส์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้เขียนรายงานฉบับนี้ระบุเลยค่ะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสื่อสารกับสังคมโดยตรงว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่และว่าเรื่องต่างๆจะยังไม่กลับมาเป็นปกติในทันทีหลังจากวัคซีนออกมาแล้วเพราะว่าพวกเราเองต้องเรียนรู้จากบทเรียนในประวัติศาสตร์และที่สำคัญค่ะต้องหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลด้านเดียวและใช้การหารือแบบเปิดกว้างเพื่อแก้ปัญหาการให้ข้อมูลแบบผิดๆรวมถึงต้องไปกำจัดความกังวลและความลังเลในการฉีดวัคซีนของผู้คนด้วยค่ะ